ำหรับชมพู่อารยาแล้วก็น็อตวิสรุตนะคะที่ล่าสุดค่ะก็ควักเงินถึง 1.8 ล้านบาทนะคะในการสร้างห้องฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดค่ะซุปตาลูกแฝดชมพู่อารยาและภรรยาของน็อตวิสรุตนะคะเดินทางช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องในช่วงโควิด-19 ค่ะก่อนหน้านี้ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะชมพู่ได้มอบเงินถึง2ล้านบาทเพื่อซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนช่วยผู้ป่วยโควิดนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะเธอยังมอบเงินอีก1ล้านบาทให้กับโครงการเด็กแรกเกิดต้องรอดของมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับทารกแรกเกิดนะคะที่คุณแม่ติดเชื้อโควิดอีกด้วยค่ะล่าสุดใน IG ของหวานเจี๊ยบผู้จัดการส่วนตัวของชมพู่เองเนี่ยนะคะก็ได้เป็นตัวแทนของครอบครัวชมพู่น็อตส่งมอบห้องฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยโควิดมูลค่ากว่า 1.8 ล้านบาทให้กับโรงพยาบาลเวชการุณรัตน์ค่ะ